มีเรื่องมาให้ปวดหัวค่ะเมื่อนักแสดงเชียร์ที่คำพรกับอีกหนึ่งบทบาทของผู้บริหารผลิตภัณฑ์เธอนั้นรีบโพสต์ชี้แจงนะคะแล้วก็เตือนหลังจากโดนมิจฉาชีพเนี่ยไปแอบอ้างชื่อบริษัทรับสมัครงานแล้วก็หลอกให้โอนเงินโดยเชียร์ทำการโพสต์เตือนภัยพร้อมกับเบอร์ติดต่อสำหรับแจ้งเบาะแสแล้วก็บอกว่าเตือนภัยนะคะขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทชาเม่ไปใช้ในการรับสมัครงานและหลอกให้โอนเงินไปยังผู้แอบอ้างขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดบริษัทขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวค่ะหากพบเจอเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งได้ก็เรียกได้ว่าณตอนนี้มิจฉาชีพมีกันทุกรูปแบบจริงๆนะคะยังไงก็ระวังกันด้วยค่ะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ